ส่วนวันนี้ล่าสุดฮะผู้ว่าราชการกรทมนายชัดชาติสิธิพันธ์ขณะนี้อยู่ระหว่างการเดินทางไปธุระส่วนตัวที่สหรัฐอเมริกาวันนี้ได้มีการประชุมนะฮะ,ะหารือกับบรรดาตัวแทนของ50สำนักงานเขตหารือเรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนโดยระบบทัฟฟี่ฟองดูจะเอาไปแก้ปัญหาอย่างไรนี่ฮะนี่เป็นบรรยากาศในระหว่างที่วิดีโอคอลเข้ามา อันนี้ก็ยังเอามาแกว้ค,คนอื่นได้นะกองเชียร์เพ <c oughs> ว่าลุงตู่ไม่รู้จักเลยเนี่ยเขาวิดีโอคอลคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไม่รู้กี่รอบแล้ว <c oughs> นะเพราะฉะนั้นทําดีเนี่ยดีแล้วแต่ไม่ใช่ทําดีเพื่อไปข่มคนอื่น <c oughs> แล้วทําดีบนพื้นฐานของการเจตนาดีจริงเนี่ยอันนี้จึงจะน่าสรรเสริญเพราะไปดูคอมเมนต์นะในการไลฟ์สดเนี่ยโอ้โหที่กองเชียร์เนี่ยบุลลี่คนอื่นโจมตีคนอื่นนะ อันนี้ก็เป็นประเด็นการเมืองแทรกเข้ามาส่วนวันนี้จสร0อยแฟนเพจต้องให้กําลังใจเลยนะหลังจากที่โดนถล่มเพียงเพราะรายงานว่าสภาพการจราจรรถมันติดยังไงบ้างแล้วก็ลงภาพซึ่งเขาทํามาตลอดวันนี้จสร้อยเรดีโอแฟนเพจได้อธิบายเลยฮนะปี2,534จส0้อยได้เกิดขึ้นเป็นสื่อรายงานข่าวสารการจราจรและปัญหาของกรุงเทพ ตลอดจนเป็นสื่อกลางประสานงานหน่วยงานและผู้คนในสังคมทั่วประเทศได้แสดงน้ําใจช่วยเหลือพึ่งพาบรรเทาความทุกข์และเจ็บป่วยตลอดเวลากว่า30ปีเราทํางานของเราและร่วมมือสนับสนุนการทํางานแก้ปัญหาของผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาทุกคนจนถึงปัจจุบันและจสร้อยก็ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ของเราต่อไปด้วยใจและความรับผิดชอบ แอดมินจสร้อถึงกับต้องโพสต์อย่างนี้เลยอ่ะเพราะว่ามีทัวร์ไปลงไปโจมตีเขาเพียงเพราะเขารายงานสภาพความเป็นจริงของปัญหาจราจรคขอส่งกําลังใจให้นะฮะจสร0อเนี่ยตั้งแต่สมัยทําแต่วิทยุแล้วอะ่ะนะคนขึ้นรถปุ๊บก็เปิดวิทยุฟังว่าการจราจรมีปัญหายังไงตรงไหนรถติดตรงไหนอุบัติเหตุนะเขาก็ทําหน้าที่ของเขาถ้าไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ใจบางจนเกินไปเนี่นะ ร่วมกันทํางานเนี่ยดีที่สุดะนะครับแล้วก็เรื่องของทัวลงวันนี้ประธานสอชอ,อพนพดลพมพาสิทธิ์เลยค่ะทางเพจสอชอ,อก็คือศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์วันนี้มีคําแนะนำนะฮะเวลาถูกทัวลงเนี่ยควรทํำยังไงค่ะข้อแรกคุณพนพดลบอกว่าหนึ่งถ้าเขาดิน้นเขาร้อน พาทัวมาลงมารุมดา่ารุมถลม่มเพราะสิ่งที่เราเขียนไปจี้จุดไปมีอิทธิพลส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความคิดของคนพวกนั้นเนี่ยนะคะก็ให้ภูมิใจเข้าไวอเออให้ภูมิใจนะคะ,อะสองให้เขาอ่านในสิ่งที่เราเขียนแต่เราอะ่ะอย่าไปอ่านในสิ่งที่เขาเขียนมาเพราะสิ่งที่เขาเขียนมาเนี่ยมันจะเป็นการด่าไงเออคุณคุณรอยตู้บอกว่า no see no feel ไม่เห็นก็ไม่รู้สึกนะคะถัดมาก็คืออย่าลบโพส์อย่าลบโพส แล้วไม่ต้องลบคอมเมนต์ด้วยถ้าเปิดฟรีคอมเมนต์ก็ให้เปิดเอาไว้อย่างนั้นไม่ต้องไปปิดโพสต์นะคะถัดมาก็คืออย่าไปตอบโต้ใครจะเมนชั่นอะไรจะแท็กอะไรมาไม่ต้องไปใส่ใจนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นเนี่ยเราไม่ต้องไปรู้สึกไม่ต้องไปรับรู้แล้วก็ป้องกันการโดน Facebook แบนอีกด้วยถ้าเราไปตอบโต้ใช่ไหมใช่<ร>าบางทีเราอาจถูกรีพอร์ตเองเออเราอาจถูกรีพอร์ตได้ถัดมาก็คือเล่นเฟซโพสต์ไปตามปกติอะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะพี่หนุ่ม และสุดท้ายก็คือถ้าอยากจะฟ้องดําเนินคดีนะคะ <c oughs> ก็ส่งเรื่องไปได้คุณรอยตู้บอกว่าสอชอ,อช่วยเก็บข้อมูลเต็มที่ช่วยจัดการแต่ว่าให้ส่งลิงก์ต้นเรื่องไปให้แฮชแท็กทัวลงไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดค่ะแล้วเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกแล้วแกเอาจริงนะ <c oughs> แล้วทัวลงแกล่าสุดเดี๋ยวแกเก็บไว้หมดแล้วเหรอเก็บไว้หมดแล้วแกบอกว่าต้องให้บทเรียนสําหรับ <c oughs> คนที่หยาบเกินไป <c oughs> ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือคําด่ามีราคานะแล้วก็ที่แกพูดดีนะอย่าไปใส่อารมณ์ไปกับมันมนะคือปล่อยวางอะ,ะนะ